สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ดูกันนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือของ Peter Rabbit นะคะที่กำลังจะพาเราไปชมธรรมชาติค่ะเราจะไปฟังเสียงธรรมชาติด้วยกันนะคะ The World of Peter Rabbit Peter's Nature Walk นะคะเล่มนี้เป็นเสียงของธรรมชาตินะคะจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีกล่องฐานให้มีสวิตช์เปิดปิดได้นะคะเพื่อประหยัดฐานนะคะมีลำโพงนะคะแล้วเล่มนี้เนี่ยขนาดเขาไม่เล็กนะคะขนาดใหญ่สูง30เซนแล้วก็กว้างมี24เซนนะคะความหนาคือ 1.5 เซนนะคะปกทำสวยมากนะคะแล้วก็มีเคลือบสีทองเป็นจุดๆนะคะสวยมากนะคะเล่มนี้ด้านหลังมีกล่องเสียงนะคะที่เราเห็นอยู่ขาวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านนะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะหน้าแรกเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะคะปีเตอร์รับบิทกำลังนอนอยู่นะคะเป็นเสียงเพลงอินโทรค่ะเขากำลังจะเตรียมตัวที่จะออกไปชมธรรมชาติกันเป็นเสียงของ Blackbird นะคะเสียงเขาจะไม่แหลมนะคะจะเป็นเสียงธรรมชาติเบาๆนะคะอันนี้เป็นเสียงของลมเพราะว่าเข้ากับเนื้อเรื่องนะคะที่ลมกำลังพัดมาแล้วก็มีแผ่นกระดาษปลิวนะคะเสียงของคริกเก็ตนะคะหรือว่าจิ้งหรีดดูสิปีเตอร์เขาฮอปเหมือนกับจิ้งหรีดเลยนะคะอันนี้เขามาถึงบ่อน้ำนะคะเสียงของผึ้งนะคะเสียงของโรบินนะคะหน้านี้เนี่ยกดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะคือเป็นเหมือนแบบเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยเพราะฉะนั้นตอนต้นเสียงเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเราจะนึกว่าเอ๊ะปุ่มเสียแต่จริงๆไม่ได้เสียนะคะกดแล้วรอนิดนึงนะคะโอเคหน้าถัดมานะคะเป็นเสียงของกระรอกกำลังวุ่นวายกับการเก็บเมล็ดพืชนะคะเสียงของนกอีกแล้วนะคะนกไนติงเกลค่ะอันนี้คือเป็นเสียงของไนติงเกลค่ะตอนกลางคืนแล้วนะคะในป่าก็จะมีเสียงของนกเขาแมวนะคะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายก็จะมีบรรยายนะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะสัตว์ต่างๆกบนอนผึ้งแล้วก็สัตว์ที่หลับตื่นในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะมีบอกเราว่าเสียงแต่ละเสียงที่เราได้ยินไปมันคือเสียงของตัวอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยตามจุดที่เขามีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสปีกเกอร์นะคะก็จะมีเสียงออกมาค่ะเสียงของใบไม้นะคะถูกกันขณะที่ลมพัดนะคะเสียงของจิ้งหรีดนะคะเสียงของผึ้งเดี๋ยวไปกดฟังกันเอาเองนะคะตอนที่ได้รับหนังสือไปนะคะก็จะเหมือนกับหน้าแรกๆที่เรากดไปคือจริงๆแล้วคือมันตำแหน่งเดียวกันกับหน้าที่เรากดไปนั่นเองนะคะมันก็จะคือตำแหน่งของปุ่มเสียงนะคะเราปิดกันนะคะแล้วก็จบแล้วค่ะ